รัฐมนตรีแรงงานก็สั่งตรวจสอบป้ายโฆษณาจีนนะคะหน้านิคมโรจนะที่จัดหาต่างด้าวไปทำงานเนี่ยนะคะย้ำว่าจะไม่ยอมให้ใครใช้ไทยเป็นสถานที่ทำผิดกฎหมายค่ะนายภูมิพัฒน์เหมือนจันค่ะโฆษกกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีมีป้ายโฆษณาภาษาจีนรับจัดหาแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในไทยบริเวณริมถนน30-4นิคมโรจนะจังหวัดปราจีนบุรีว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้อธิบดีกรมการจัดหางานตรวจสอบค่ะว่าบริษัทใดเป็นผู้ทําโฆษณาเป็นบริษัทคนไทยหรือว่าต่างชาติและได้รับอนุญาตให้จัดหาคนต่างดาวเนี่ยเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องหรือไม่กําชับให้ตรวจสอบว่ามีป้ายลักษณะนี้ในจังหวัดอื่นอีกหรือไม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมหากผิดกฎหมายต้องดําเนินคดีขั้นเด็ดขาดค่ะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสําคัญกรณีป้ายโฆษณาชวนให้ซื้อพาสปอร์ตสีสัญชาติ ที่บริเวณสี่แยกุ้ยขวางนะคะเบื้องตนน้นรับรายงานว่าผู้ว่าจ้างให้ขึ้นป้นายโฆษณาเป็นหญิงชาวจีนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบทํางานในราชอาณาจากักรกรณีนี้กรมการจัดหางานจะร่วมสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับต่างด้าวรายนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ใครใช้ไทยเป็นสถานที่ทําผิดกฎหมายกระทรวงแรงงานมีนโยบายเจอจับปรับผลักดันค่ะแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายอย่างจริงจังร่วมกับหน่วยงาน ความมั่นคงเป็นเวลา4เดือนต่อเนื่องกันนะคะตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศแล้ว1 5 0 4แห่งดำเนินคดีกับแรงงานผิดกฎหมาย889คนและเร็วๆนี้ก็จะประกาศขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติเพื่อให้ทุกคนเข้าสู่กระบวนกา,การตามกฎหมายอย่างถูกต้องค่ะ